สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะเหมาะสำหรับแม่บ้านในเวลาเร่งรีบนะคะจริงๆมันไม่ใช่เมนูแปลกใหม่อะไรเลยแต่มันเป็นวิธีทำที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็สบายไม่ต้องหัวเหม็นไม่ต้องตัวเหม็นในตอนเช้านะคะวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาทำเป็นไข่ดาวจากหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะซึ่งมันเป็นวิธีที่เรารู้สึกว่ามันง่ายสบายดีนะคะก็วัตถุดิบไม่มีอะไรมากเลยนอกจากไข่ไก่นะคะส่วนตัวอุปกรณ์เนี่ยก็มีแค่ถ้วยสแตนเลสแล้วก็หม้อทอดไร้น้ำมันแค่นั้นเองนะคะอ๋ออาจจะต้องมีน้ำมันเพื่อเอามาทาที่ถ้วยเพื่อให้เขาไม่ติดนะคะก็มีแค่นี้แหละค่ะเพื่อนๆวัตถุดิบกับอุปกรณ์นะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมกับอุปกรณ์แล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะวิธีการทำของเรานะคะเราจะเริ่มจากเอาน้ำมันนะคะเพื่อนๆมาเทลงไปในถ้วยสแตนเลสแบบนี้ใครที่ค่อนข้างรักสุขภาพนะคะไม่อยากทานน้ำมันเลยไม่อยากมีน้ำมันให้มันกวนใจเนี่ยเพื่อนๆก็เอาทิชชู่เนี่ยมาซับออกนะคะเอาทิชชู่พยายามทาให้มันรอบถ้วยแล้วก็ซับออกนะคะแต่สำหรับเราไม่ได้รู้สึกว่าไม่กินน้ำมันนะคะก็คือมันกินได้มันก็เหมือนการทอดไข่นั่นแหละคือเราแค่เอาความสะดวกเฉยๆนะเราก็จะแค่กลิ้งน้ำมันให้มันทั่วตัวทั่วสแตนเลสของเรานะคะพอกลิ้งจนทั่วแล้วนะคะเราก็จะเอาถ้วยเปล่าๆที่มีน้ำมันเนี่ยไปเข้าหม้อทอดนะคะประมาณ5นาทีแล้วค่อยเอาออกมาคือแค่พอให้ถ้วยมีความร้อนๆนะคะประมาณ 3-5 นาทีนะตอนนี้นะคะตัวถ้วยสแตนเลสของเราเนี่ยก็มีความร้อนมากอยู่นะคะเสร็จแล้วเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปในถ้วยได้เลยแล้วก็เอาไปเข้าหม้อทอดนะคะซึ่งเราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่160องศาใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะแล้วพอครบ5นาทีเดี๋ยวเราออกมาดูกันว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงค่ะเนี่ยนะคะพอเอาออกจากหม้อทอดก็จะได้หน้าตาของไข่แบบนี้อันนี้สำหรับตัวเรานะคะเราใช้อุณหภูมิอยู่ที่160องศาแล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5นาทีแต่จริงๆแล้วอ่ะสำหรับเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างสุกไปแต่ถ้าสำหรับเรากินเองนะเราจะเอาเข้าอีกเพราะว่าเราชอบกินไข่สุกๆนะคะแต่ว่าถ้าใครที่กินไข่แบบอยากให้มันดิบกว่านี้ก็ลองสัก 3-4 นาทีก่อนนะคะ3นาทีก็ออกมาดูได้แล้วว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็การที่เราวอร์มถ้วยก่อนให้โดนความร้อนก่อนใส่น้ำมันลงไปเนี่ยมันทำให้เขาไม่ได้ติดถ้วยมากขนาดนั้นนะคะคือเวลาที่เราทำในหม้อทอดเนี่ยเราต้องทำใจอย่างนึงว่ามันจะค่อนข้างติดกับภาชนะที่เราใช้นะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็มีความติดบ้างแต่ว่าน้อยมากด้วยความที่เราใส่น้ำมันด้วยแล้วก็เอาไปวอร์มก่อนด้วยนะคะเนี่ยมันจะมีส่วนที่ติดอยู่นิดหน่อยซึ่งมันไม่ได้ติดน่าเกลียดไม่ได้แบบแสะยากอะไรนะคะเราสามารถใช้ช้อนควักขึ้นมาได้เลยนะก็เป็นวิธีง่ายๆอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปจัดเสิร์ฟกันค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของไข่ดาวหม้อทอดของเรานะคะเพื่อนๆเรารู้สึกว่าวิธีนี้เนี่ยมันทำได้ง่ายมากเลยนะเพียงแค่เรามีหม้อทอดนะคะมีชามสแตนเลสเราก็มีน้ำมันแค่นั้นเองนะคะเราไม่ต้องตั้งกระทะไม่ต้องทอดรอว่าจะไหม้ให้มันวุ่นวายเลยนะคะเช้าๆเนี่ยเวลาอันน้อยนิดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันมีค่ามากเลยนะถ้าเราเอาตัวชามไปวอร์มแล้วเราก็หันไปชงวันตีนชงกาแฟหรือว่าทำอะไรให้แบบเด็กๆดื่มเนี่ยมันก็มีช่วงระยะเวลาที่เราสามารถทำได้ดีกว่าการที่เราไปยืนทอดอยู่หน้าเตาทำอะไรก็ไม่ได้นะคะต้องระวังว่าไข่จะไหม้ระวังไฟจะแรงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็ใครสะดวกแบบไหนก็ลองดูนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆที่เรามาฝากกันถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอน 1:00 ตรงนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าไม่เว้นมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยเราจะเก็บเอาทุกๆคำติคำแนะนำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะถ้ามีเทคนิคอะไรดีๆหรือว่ามีเมนูอะไรน่ากินเราก็จะเอามาทำเพื่อนดูใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ